เข้าสู่วันที่5ของการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของชาวจีนหลังคลายมาตรการโควิด-19 ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เผยถึงการเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไตรมาสแรกประมาณ 300,000 คนโดยจะพยายามให้สายการบินต่างๆกระจายไปทุกภูมิภาคเพื่อกระจายการเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงขณะที่นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท.ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่กล้าเปิดเมืองทำให้ยอดนักท่องเที่ยวในปี2565ครบ10ล้านคนซึ่งมองว่าการฟื้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องเริ่มจากการฟื้นซัพพลายไซด์ก่อนด้วยกลยุทธ์4เติมคือเติมทุนเติมความรู้เติมลูกค้าและเติมนวัตกรรมและเร่งแก้ปัญหาแรงงานเติมคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมขอนายกรัฐมนตรีดึงมัคคุเทศก์กลับมาช่วยชาติอย่างเร็วเพราะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและจีนกำลังเข้ามาอย่างมากวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าท่องเที่ยวประเทศไทยในฝั่งดีมานด์ไซด์มันไม่ได้มีปัญหาวันนี้มาจะถึงตั้งแต่นายกเปิดเมืองต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กล้าเปิดเมืองพอท่านเปิดปุ๊บปี65นี่ครบ10ล้านคนเลยและทีนี้ถามว่าปี66และต่อเนื่องต่อแต่นี้ไปเนี่ยอะไรคือวาระเร่งด่วนที่คนท่องเที่ยวอยากจะเห็นครับก็เราเชื่อว่าถ้าจะฟื้นท่องเที่ยวไทยต้องฟื้นซัพพลายไซด์ก่อนครับนะครับฟื้นยังไงนะครับก็กลยุทธ์4เติมครับเติมทุนเติมความรู้เติมลูกค้าเติมนวัตกรรมเพราะว่าต้องยอมรับว่าโดนเข้า3ปีเนี่ยทำให้คนท่องเที่ยวอดแอร์พอสมควรในเรื่องฐานทุนนะครับนั่นหนึ่งปัญหาข้อ2เรื่องแรงงานที่ขาดเพราะวันนี้เรามีปัญหาเพนพอยต์เรื่องขาดแรงงานทางนี้นายชำนาญยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากกลยุทธ์4เติมแล้วยังได้เสนอกลยุทธ์รีดีไซน์การท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนสร้างสมดุลในทุกมิติการท่องเที่ยวต่อไปนี้คนตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องได้ประโยชน์เมืองหลักเมืองรองก็ควรได้ประโยชน์เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันเน้นเศรษฐกิจฐานรากเน้นการท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เรามองถ้าจะฟื้นท่องเที่ยวไทยต้องฟื้นสปายไซด์โดย4เติมที่พูดไปทั้งต้น2ครับเราต้องรีดีไซน์นะครับสินค้านะครับสู่ความยั่งยืนในทุกมิติกระจายสิครับอย่ากระจุกฉะนั้นต้องเน้นเศรษฐกิจฐานรากเน้นท่องเที่ยวชุมชนคงต้องจับตามองภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยกันต่อไปว่าจะพร้อมรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาติอื่นๆที่เริ่มทยอยกันเข้ามาประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนกลยุทธ์ที่มีและความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นฟูได้หรือไม่